SA Podcast รายการที่จะทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายเข้าใจได้ฟังสบายสำหรับ EP นี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันถึงการประเมินหรือว่าการหาอัตราการเติบโตของบริษัทต่างๆครับสืบเนื่องจาก EP ที่แล้วนะครับที่เราคุยกันไปถึงเรื่องการประเมินราคาของหุ้นเติบโตโดยใช้สูตร PEG ซึ่งตัวแปรหลักๆเนี่ยก็คือ PE แล้วก็ค่า G สำหรับ EP นี้เราก็จะมาหาค่า G กันครับโดยค่า G ที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้ครับเป็นวิธีการหาค่า G แบบ Warren Buffett ซึ่งอยู่ในหนังสือ Buffettology นะครับเขียนโดย Mary Buffett แล้วก็ David Clark สำหรับ Mary Buffett เนี่ยครับก็เป็นลูกสะใภ้ของ Warren Buffett ส่วน David Clark เนี่ยก็เป็นเด็กที่เกิดในละแวกที่ Warren Buffett อาศัยอยู่แล้วก็เติบโตขึ้นมาได้ยินชื่อเสียงของ Warren Buffett รู้จักกับลูกๆของ Warren Buffett เป็นอย่างดีก็เลยทำให้ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษาหลายๆอย่างจากแนวคิดของ Warren Buffett จนเชื่อกันว่าอาจเป็นคนอาจเป็นแฟนคลับของ Warren Buffett ที่เข้าใจ Warren Buffett มากๆคนหนึ่งนะครับในเรื่องของการหาค่า G แบบหนังสือ Buffettology นะครับตัวหนังสือไม่ได้เตือนไว้แต่ผมอยากจะบอกคุณผู้ฟังก่อนครับว่าการหาค่า G ตามหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่เหมาะกับบริษัทที่มีรายได้ค่อนข้างผันผวนหรือว่าขึ้นๆลงๆเยอะๆผันผวนในที่นี้เนี่ยก็อาจจะหมายถึงพวกสินค้าโภคภัณฑ์บางประเภทนะครับที่รายได้เนี่ยค่อนข้างผันผวนหรือว่าอาจจะเป็นธุรกิจแบบ turn around แบบนี้ครับก็จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยในระยะยาวนะครับที่ผมลองดูหลายๆบริษัทหรือแม้กระทั่งบริษัทโภคภัณฑ์บางแห่งเนี่ยก็พบว่าเจ้าสูตรการหาค่า G เนี่ยครับค่อนข้างใช้ได้ผลใกล้เคียงกับความเป็นจริงเลยสำหรับการหาค่า G ตามแบบ Buffettology นะครับคือหลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการนำกำไรสะสมครับมาประเมินดูว่าบริษัทเนี่ยมีศักยภาพแค่ไหนมีความสามารถแค่ไหนที่จะใช้ประโยชน์จากกำไรสะสมสำหรับคุณผู้ฟังครับที่ไม่คุ้นชินกับคำว่ากำไรสะสมกำไรสะสมเนี่ยครับก็คือกำไรของบริษัทในแต่ละปีเนี่ยแหละครับบริษัทก็จะกำหนด payout ratio ใช่ไหมครับว่าจะจ่ายปันผลเท่าไหร่จากกำไรทั้งหมดที่ทำได้ไอ้กำไรส่วนที่เหลือที่ไม่ได้จ่ายปันผลเนี่ยครับก็จะเก็บกลับเข้ามาในบริษัทครับกำไรส่วนที่เก็บกลับเข้ามาเนี่ยจะไปรวมอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้ครับเราจะเรียกว่ากำไรสะสมยกตัวอย่างแบบนี้ครับผมเนี่ยไปบริษัททำกำไรได้ปีนี้สมมุตินะครับสัก1ล้านบาท1ล้านบาทเนี่ยผมกำหนด payout ratio ไว้ที่ 50% ก็จ่ายปันผลไป 500,000 อีก 500,000 ที่เหลือนะครับก็เก็บกลับเข้ามาในบริษัทเพื่อไปลงทุนต่อเงินที่เก็บกลับเข้ามาตรงนี้ครับเราเรียกว่ากำไรสะสมสิ่งที่เราจะหาจากกำไรสะสมตรงนี้ครับคุณผู้ฟังคือความสามารถของกำไรสะสมหรือว่าความสามารถของบริษัทในการใช้กำไรสะสมให้เกิดประโยชน์ว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ผมยกตัวอย่างแบบนี้ครับสมมุติว่าเหมือนเดิมเลยผมเนี่ยเปิดบริษัททำกำไรได้1ล้านปันผล 500,000 อีก 500,000 ที่เก็บไว้เนี่ยไปลงทุนต่อหลังจากที่ลงทุนเสร็จครับ1ปีผ่านไปกำไรผมเพิ่มเป็น1,500,000สมมุติแบบนี้นะครับ1,500,000แสดงว่ากำไรสะสมที่เก็บไป 500,000 นะครับทำกำไรเพิ่มได้ 50,000 หรือสรุปง่ายๆก็คือเอากำไรสะสมที่เก็บไว้ 500,000 มาหารด้วยกำไรในปีถัดไปที่เพิ่มขึ้นก็จะได้ออกมาเป็นตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 10% เจ้า 10% ตรงนี้ครับเป็นตัวบอกเราว่าบริษัทเนี่ยสามารถนำกำไรสะสมไปลงทุนต่อและให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 10%สมมุติเราได้ตัวเลข 10% มาแล้วครับเราไปดูว่าตัวเลข 10% เนี่ยมันแม่นแค่ไหนคุณผู้ฟังก็อาจจะเปิดงบบริษัทมาสัก5ปีถึง10ปีนะครับแล้วก็ลองดูว่าย้อนกลับไป5ปีเนี่ยบริษัทมีกำไรสะสมเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนสมมุติว่าบริษัทผมตามที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ครับ
5ปีเนี่ยมีกำไรสะสมเพิ่มขึ้นประมาณ3ล้านเก็บไว้ปีละ 500,000 ใช่ไหมครับเก็บไป5ปีมันก็จะอยู่ที่ 2.5 ล้านแต่ว่าในขณะที่เก็บไปมันก็จะเติบโตด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้นนะครับทีนี้เนี่ยสมมติว่าเติบโตมา3ล้านใช่ไหมครับกำไรสะสมมาดูที่กำไรในช่วง5ปีที่ผ่านมาสมมติว่ากำไรในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเติบโตมาอยู่ที่ประมาณ 300,000 ก็เท่ากับว่ากำไรสะสมที่เก็บไว้3ล้านเนี่ยทำให้กำไรสุทธิในบรรทัดสุดท้ายเนี่ยครับโตขึ้นมา 300,000 หมายความว่าตัวเลข 10% ที่เราคำนวณมาได้เนี่ยค่อนข้างมีเหตุผลหรืออาจจะพูดได้ว่าตัวเลข 10% ที่เราคำนวณได้ในตอนแรกเนี่ยครับถือว่าน่าเชื่อถือมากทีนี้กลับมาที่ค่า G กันต่อครับหลังจากที่เรารู้ไปแล้วเนี่ยครับว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทเติบโตจาก1ล้านเนี่ยเป็นกำไร 1.3 ล้านเวลาเราคิดย้อนกลับเนี่ยครับเราก็จะได้ตัวเลขออกมาว่าบริษัทเนี่ยในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเติบโตแบบทบต้นอยู่ที่ปีละประมาณ 5.4% 5.4% ตัวเลขตัวนี้มาจากไหนก็มาจากการที่เราเอากำไรในปัจจุบันเนี่ยครับคุณผู้ฟังกำไรในปีที่5 1.3 ล้านหารด้วยกำไรในปีที่1 1ล้านตัวเลขก็จะออกมาเป็น 1.3 หลังจากนั้นครับเราเอา 1.3 เนี่ยถอดรูทใส่5ข้างบนเราก็จะได้ออกมาเป็นตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 5.38% 5.4 ตรงนี้ครับคือค่า G ที่เรากำลังมองหาหรือหากใครฟังแล้วงงๆว่าทำไมกว่าจะได้ค่า G เนี่ยมันดูงงจังก็ย้อนกลับไปถึงช่วงแรกที่เราคุยกันว่าบริษัทผมเนี่ยเก็บเงินไว้ 500,000 ทำกำไรเพิ่มได้ 50,000 คุณผู้ฟังก็นำตัวเลข 50,000 นะครับมาหารกำไรทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ1ล้านใช่ไหมครับก็จะได้ออกมาเป็นตัวเลข 5% 5% กับ 5.4 ต่างกันมากไหมก็ไม่มากเท่าไหร่เอามาใช้สลับกันได้เราได้ออกมาแล้วครับว่าค่า G เนี่ยคือ5ก็เท่ากับว่าบริษัทเนี่ยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณ 5% ต่อปีเราก็จะได้ค่า G ออกมาแล้วครับคุณผู้ฟังง่ายๆเลยหลังจากที่คุณผู้ฟังพอเข้าใจคอนเซปต์แล้วนะครับผมยกอีกสักตัวอย่างนึงแล้วกันเราจะได้สามารถมองหาค่า G ได้แบบรวดเร็วและก็ทำได้คล่องขึ้นสมมุติว่าบริษัท B ครับมีกำไรอยู่ที่ประมาณปีละ100ล้านบาทปีละ100ล้านบาทนะครับบริษัท B บอกว่าปันผลอยู่ที่ 40% ก็จะเท่ากับว่าบริษัท B เนี่ยจะเหลือกำไรอยู่ที่ประมาณปีละ 60% ใช่ไหมครับก็คือ60ล้านบาทที่เก็บไปเป็นกำไรสะสมทีนี้ครับเราก็ลองมาดูว่าสมมติปีที่ปี2550เนี่ยบริษัท B เก็บกำไรสะสมไว้60ล้านเรามาดูว่าปี2561เนี่ยครับบริษัท B มีกำไรเพิ่มขึ้นเท่าไหร่สมมติว่าจาก60ล้านเนี่ยบริษัท B มีกำไรเพิ่มขึ้น12ล้านในปี2551ก็เท่ากับว่า1ปีที่ผ่านมานะครับบริษัท B เนี่ยสามารถทำกำไรเพิ่มขึ้นได้ประมาณอยู่ที่ 10% ก็คือ12หารด้วย60นะครับมันก็จะออกมาเป็น 0.1 เราก็คูณ100เข้าไปผ่านให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็จะออกมาเป็น 10% 10% ตรงนี้ก็คือค่า G เหมือนกันครับทีนี้เนี่ยพอเราได้ค่า G ในช่วง1ปีใช่ไหมครับเราก็อาจจะลองคิดย้อนค่า G แบบ3ปี5ปี10ปีเพื่อดูว่าแนวโน้มค่า G ของบริษัทเนี่ยครับเป็นอย่างไรเพิ่มขึ้นลดลงหรือว่าทรงๆสำหรับการประเมินที่สูตรนี้นะครับเหมาะสมที่สุดก็เป็นแบบทรงๆครับถ้าบริษัทไหนค่า G ออกมาแบบกระโดดสูงมากหรือว่าลดลงเยอะมากคุณผู้ฟังอาจจะเอาตัวเลขทั้งหมดเนี่ยมาหารเฉลี่ยกันเพื่อหาค่า G โดยประมาณนะครับแต่เหมือนที่บอกไปครับว่าเหมาะกับบริษัทที่ได้ค่า G แบบทรงๆคุณผู้ฟังเนี่ยควรจะนะครับคิดย้อนกลับไปอย่างน้อยๆก็สัก3ถึง5ตัวเลขนะครับเป็นแบบ3ปี5ปี10ปีเพื่อดูว่าค่า G เนี่ยมันเป็นอย่างไรดูว่ามันมั่นคงแค่ไหนมันเหวี่ยงมากน้อยอย่างไรยิ่งไปกว่านั้นครับคุณผู้ฟังอีก1ข้อที่ผมอยากเตือนคุณผู้ฟังไว้ก่อนก็คือเราเนี่ยต้องเข้าใจบริษัทนิดหนึ่งว่าบริษัทที่เราสนใจบริษัทที่เราหาค่า G อยู่เนี่ยครับเขาใช้การเติบโตแบบไหน
เช่นนะครับผมยกตัวอย่างสมมุติว่าค้าปลีกเนี่ยการเติบโตหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการขยายสาขาหรือว่าการเพิ่มยอดขายต่อหัวใช่ไหมครับเราก็อาจจะต้องไปดูนิดหนึ่งว่าในช่วง 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยบริษัทยังวางแผนที่จะขยายสาขาเท่าเดิมกับที่ผ่านมาหรือเปล่าหรือว่าค่าใช้จ่ายต่อหัวหรือจำนวนคนที่เข้าค้าปลีกต่อวันเนี่ยยังเท่าๆเดิมไหมถ้าตัวเลขเหล่านี้ครับยังเท่าๆเดิมในช่วง 3-5 ปีก็เป็นไปได้ว่าค่า G ที่เราประเมินออกมาเนี่ยจะใช้ได้และก็มีเหตุผลกลับกันครับถ้าเป็นบริษัทที่รายได้จะไม่ได้มั่นคงมากอย่างเช่นบริษัทอสังหาริมทรัพย์เราอาจจะต้องไปดูว่าบริษัทเนี่ยครับมีแผนเปิดโครงการใหม่ๆมากน้อยแค่ไหนเท่าๆกันหรือเปล่ากับที่ผ่านมาในอดีตแล้วก็ยอดขายแต่ละโครงการเนี่ยครับเท่าๆกันหรือเปล่าถ้าตัวเลขต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยเท่าๆกันหรือมากขึ้นค่า G ที่เราหามาได้นะครับคุณผู้ฟังก็ค่อนข้างจะมั่นคงหรือว่าเอามาใช้ได้มีเหตุผลทีนี้ขอยกตัวอย่างค่า G ที่อาจจะใช้ไม่ได้นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นบริษัทโรงไฟฟ้าสักแห่งหนึ่งครับที่เขาเนี่ยเพิ่งเปิดโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่มากๆเมื่อเทียบกับของเดิมที่มีอยู่และก็เพิ่งเปิดไปในปีที่ผ่านมาจนทำให้กำไรเนี่ยโตสูงมากแล้วคุณผู้ฟังเนี่ยก็ไปประเมินค่า G ของเมื่อปีที่แล้วมาแบบนี้ครับคุณผู้ฟังเราก็ต้องดูให้ดีว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะมีโครงการCOD โรงไฟฟ้าใหม่ๆหรือว่ามีแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆแบบที่เคยสร้างหรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยโอกาสแบบที่ค่า G เนี่ยจะสูงๆมากๆแบบเดิมเนี่ยก็ยากใช่ไหมครับสำหรับวิธีนี้นะครับคุณผู้ฟังผมเองก็ใช้อยู่เหมือนกันใช้กับหลายๆบริษัทที่ผมลงทุนอยู่เลยครับคือผมเนี่ยก็อาจจะย้อนกลับไปดู1ปี3ปี5ปี10ปีที่ผ่านมาว่าแนวโน้มของความสามารถของบริษัทในการนำกำไรสะสมมาใช้เกิดประโยชน์หรือมาต่อยอดมาเพิ่มกำไรนะครับมันมีแนวโน้มเป็นอย่างไรซึ่งหลายๆบริษัทที่ผมติดตามอยู่หรือว่าผมได้ลองใช้สูตรนี้ดูนะครับก็ใกล้เคียงมากๆเลยครับใกล้เคียงมีหลายๆบริษัทดีกว่าที่ผมประเมินไว้แล้วก็มีบางบริษัทเหมือนกันที่แย่กว่าที่ผมประเมินไว้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าโควิดด้วยนะครับที่กระทบบริษัทก็ถ้าคุณผู้ฟังสนใจข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการประเมินมูลค่าที่ผมได้ลองทำไปตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถสมัครเป็นสมาชิกช่อง YouTube ของ SA Podcast เพื่อเข้ามาอ่านบทความพิเศษที่ผมเขียนอธิบายไว้ในชุมชนของ SA Podcast นะครับซึ่งจะเป็นบทความที่สามารถเข้าถึงได้เฉพาะสมาชิกแต่ว่าคุณผู้ฟังเนี่ยไม่สนใจสมัครสมาชิกหรือว่าไม่ต้องการก็ไม่เป็นไรครับเรายังสามารถพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมครับสำหรับ EP ถัดไปครับผมเนี่ยจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันถึงเรื่องบริษัทที่แข็งแกร่งหรือว่าบริษัทแบบไหนที่เหมาะกับการใช้ค่า G เหมือนที่ผมเพิ่งพูดไปในวันนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุน SA Podcast เสมอมาและก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงแต่เราเลี่ยงการลงทุนไม่ได้ราตรีสวัสดิ์ครับ